เจ้าที่ระดับสูงที่มาจากรัฐบาลพม่าเนี่ยครับก็มีการเข้าไปกระชับความสัมพันธ์กับรัสเซียแต่ว่าในขณะเดียวกันนะครับจีนเนี่ยก็ยังคงมองอยู่ห่างๆพม่านั้นกำลังที่จะไปหันหารัสเซียมากกว่าจีนจนกระทั่งเหตุการณ์ที่มันเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้นะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยของพม่านะครับก็ได้มีโอกาสนะครับไปเยือนประเทศจีนจากคำเชิญที่มาจากเจ้าที่ระดับสูงของจีนทีนี้การเยือนดังกล่าวเนี่ยก็เรียกได้ว่าน่าจะมีการเข้าไปพูดคุยกันครับที่เป็นประเด็นเกี่ยวข้องกับความมั่นคงมันก็เลยเห็นบทบาทอย่างชัดเจนว่าความมั่นคงนั้นพม่าครับไม่สามารถที่จะมีการเข้าไปพึ่งพาจีนได้สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับก็มาชมกันต่อครับเรื่องของประเด็นสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นในพม่านะครับก็เรียกว่าหลังจากที่เมืองเมวดีนั้นเหตุการณ์ก็เริ่มสงบลงแบบชั่วคราวก็ต้องใช้คำว่าชั่วคราวนะครับหลังจากที่มันเกิดประเด็นในกรณีที่กองกำลังกะเหรี่ยง KNA หรือว่าเป็นกองกำลังกะเหรี่ยงพิทักษ์ชายแดนนะครับ BGF เก่าเนี่ยจริงๆแล้วก็เคยเป็นพันธมิตรเก่ากับกองทัพพม่าโดยการนำของชอชิตูครับก็ถือว่าเป็นผู้ทรงอิทธิพลแต่ท่านผู้ชมครับมันก็จะมีมูลเหตุสำคัญนะครับว่าทำไมครับอยู่ดีๆเนี่ยฐานพม่าจึงสามารถที่จะดำเนินการนะครับเข้าไปยังพื้นที่เมืองเมวดีกลับมาได้อีกครั้งหนึ่งมันก็ได้รับความช่วยเหลือที่มาจากกองกำลังภายในนั่นก็คือ KNA หลังจากที่มันเปิดการเจรจากันครับทั้ง3ฝ่ายแต่สาระหลักนะครับที่สามารถรับรู้ได้ก็คือเรื่องของผลประโยชน์เพราะว่าพื้นที่ในรัฐกะเหรี่ยงณช่วงเวลานี้ครับก็ต้องขอบอกว่ามันเป็นพื้นที่การค้าชายแดนที่มีมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐหรือว่าประมาณ 30,000 กว่าล้านต่อปีในขณะเดียวกันนะครับพื้นที่ตรงนี้มันก็จะเป็นแหล่งพื้นที่นายทุนสีเทาเช่นพวกบ่อนคาสิโนหรือว่าพวกแก๊งคอลเซ็นเตอร์นะครับสิ่งที่มันดูแล้วว่ามันผิดกฎหมายทั้งภายในหรือว่าต่างประเทศนะครับมันก็จะมากระจุกตัวอยู่ที่ในเขตรัฐกะเหรี่ยงฐานพม่าได้มีการเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศอย่างหนักมากเลยครับต่อพื้นที่เมืองเมวดีเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาต้องการโจมตีนั่นก็คือธุรกิจสีเทาของผู้นำระดับสูงกองกำลัง KNA ก็จะมีส่วนเกี่ยวข้องในธุรกิจสีเทาตรงนี้ครับก็คือพวกคาสิโนหรือว่าธุรกิจสีเทาเพราะฉะนั้นกองทัพพม่าเนี่ยนะครับเขาจะทำการโจมตีธุรกิจสีเทาเหล่านี้มันก็เลยเป็นที่มาที่ไปของการเปิดการเจรจาทำให้กองกำลัง KNA นั้นต้องยอมนะครับให้กองทัพพม่าและในขณะเดียวกันกองกำลัง KNA หรือว่า BGF เนี่ยนะครับจะต้องทำการคืนอาวุธทั้งหมดนะครับที่ยึดเอาไปส่งต่อให้แก่ฐานพม่าและพื้นที่เมืองเมวดีนั้นตอนนี้ฮะก็จะถูกครอบครองโดยกองกำลังกะเหรี่ยง KNA ผสมลงกับกองทัพพม่าแต่ว่าในขณะเดียวกันนะครับกะเหรี่ยง KNU เนี่ยที่เคยมาร่วมแรงครับโจมตีฐานพม่าที่เมืองเมวดีตอนนี้ก็รู้สึกว่าเหมือนถูกหักหลังจากกองกำลังกะเหรี่ยง KNA จนทำให้กองกำลังเหล่านี้นะครับต้องถอยร่นไปสู่ที่ตั้งห่างจากเมืองเมวดีแต่ว่ากองกำลัง KNU นั้นบอกว่ามันเป็นเพียงแค่ชั่วคราวเท่านั้นครับเพราะฉะนั้นในอนาคตเนี่ยนะครับก็ไม่แน่อาจจะมีการส่งกองกำลังเข้าไปอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าการส่งครั้งนี้นะครับหากว่ากองกำลัง KNA เนี่ยนะครับยังจับมือกับกองทัพพม่าได้ก็ถือว่ายังคงเป็นเรื่องที่ยากลำบากมากครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลนี้ครับมันขึ้นอยู่กับเรื่องเดียวก็คือเรื่องของผลประโยชน์เราสามารถที่จะจับโยงเรื่องราวต่างๆมาประติดประต่อกันได้อย่างมากมายนะครับรวมถึงเหตุการณ์ที่มันเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้นะครับในกรณีที่เจ้าที่ระดับสูงของพม่านะครับได้มีโอกาสไปเยือนรัสเซียก็เพื่อต้องการไปกระชับความสัมพันธ์ในแง่ของความมั่นคงใช้เวลาการเยือนกว่า3วันการกระทำแบบนี้นะครับอย่างน้อยที่สุดเลยครับมันก็จะส่งตรงไปยังจีนเพราะว่าในเวลาหลังมานี้ครับจีนกับพม่าเนี่ยรู้สึกว่าความสัมพันธ์มันไม่ค่อยดีกันมากนักเรื่องหลักๆเนี่ยนะครับมันมีด้วยกัน2เรื่องก็คือว่าพม่านั้นเคยได้มีการส่งเครื่องบินขับไล่นะครับไปโจมตีพื้นที่ทางเหนือเป้าหมายที่กองทัพพม่าเขาพุ่งเป้าก็คือแหล่งรายได้ครับของกลุ่มนักรบหรือแม้แต่ทุนจีนทางเหนือรวมถึงกรณีที่ฐานพม่าเนี่ยนะครับได้มีการเข้าไปฝ่าล้างแก๊งคอลเซ็นเตอร์
ทำให้แก๊งคอลเซ็นเตอร์เหล่านี้นะครับก็ต้องถูกส่งตัวกับจีนไปคือเมื่อปีที่แล้วนะครับหลังจากที่ทหารพม่าเนี่ยครับไปทำการบอมแหล่งรายได้ของกลุ่มนักรบทางเหนือจนได้รับความเสียหายอย่างมากที่สุดนะครับจีนเองเนี่ยก็รู้สึกว่าแสดงความไม่พอใจมันก็เลยเป็นเหตุทำให้นักรบเหล่านี้นะครับก็มีการเปิดบริการทางทหารนะครับทำการยึดเมืองชายแดนระหว่างจีนกับพม่าอย่างเบ็ดเสร็จแล้วจีนเนี่ยก็ดูแล้วว่าน่าจะเข้าข้างกลุ่มชาติพันธุ์ทางเหนือครับเพราะว่าจีนนั้นก็มีการมาบีบบังคับให้กองทัพพม่านั้นจะต้องมีการมาทำข้อตกลงกับกลุ่มชาติพันธุ์ทางเหนือซึ่งหมายถึงว่าจะต้องมอบสิทธิประโยชน์นะครับให้แก่กองรังชาติพันธุ์ทางเหนือเนี่ย70ซึ่งรัฐบาลพม่าก็มองว่าพวกเขาเองเนี่ยก็รู้สึกว่าเสียเปรียบในเรื่องนี้ครับแต่ก็ต้องยอมเซ็นตามข้อตกลงเพราะว่าจีนนั้นให้คำรับรองแต่ว่าทำไปทำมานะครับกองกำลังชาติพันธุ์ต่างๆเนี่ยดูเลยว่าพม่ากำลังเสียท่าให้แก่กองกำลังอื่นๆอย่างมากมายพวกเขาก็เลยหาโอกาสตรงนี้นะครับทำการตีกองพันธุ์ต่างๆจนแตกพ่ายถอยร่นลงไปเมื่อพม่ามีการกวาดล้างอย่างหนักมากครับในช่วงเวลานั้นมันก็เลยทำให้ธุรกิจสีเทาที่เกิดจากรัฐตอนเหนือเนี่ยตอนนี้ก็กำลังโยกย้ายมาทางทิศตะวันออกซึ่งก็มีพรมแดนติดกับไทยนั่นก็คือที่รัฐกะเหรี่ยงนั่นเองครับรัฐกะเหรี่ยงณขณะนี้ครับก็เลยมองว่ามันเป็นรัฐที่มีธุรกิจสีเทาซึ่งมันก็มีกลุ่มอิทธิพลในพื้นที่นะครับอย่างกองกำลังกะเหรี่ยง KNA เนี่ยก็ถือว่ามีบทบาทในธุรกิจตรงนี้นะครับการที่ฐานพม่านั้นมีการเข้าไปทิ้งบอมที่เมืองเมียวดีคนที่เสียเปรียบก็คือพวกกลุ่มนายทุนทั้งหลายแต่ว่าหนึ่งในนั้นก็จะมีนายทุนจีนด้วยครับผมก็ต้องการจะเชื่อมโยงว่าเจ้าที่ระดับสูงที่มาจากรัฐบาลของพม่าเนี่ยครับก็มีการเข้าไปกระชับความสัมพันธ์กับรัสเซียแต่ว่าในขณะเดียวกันนะครับจีนเนี่ยก็ยังคงมองอยู่ห่างๆพม่านั้นกำลังที่จะไปหันหารัสเซียมากกว่าจีนจนกระทั่งเหตุการณ์ที่มันเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้นะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยของพม่านะครับก็ได้มีโอกาสนะครับไปเยือนประเทศจีนจากคำเชิญที่มาจากเจ้าที่ระดับสูงของจีนทีนี้การเยือนดังกล่าวเนี่ยก็เรียกได้ว่าน่าจะมีการเข้าไปพูดคุยกันครับที่เป็นประเด็นเกี่ยวข้องกับความมั่นคงมันก็เลยเห็นบทบาทอย่างชัดเจนว่าความมั่นคงนั้นพม่าครับไม่สามารถที่จะมีการเข้าไปพึ่งพาจีนได้ก็เพราะว่าผลประโยชน์นั้นมันจ่อคอหอยแต่ว่าในขณะที่รัสเซียกับพม่าครับผลประโยชน์เนี่ยมันไม่มีมากครับรัสเซียยังไม่ได้มีการมาลงทุนเหมือนกับจีนนะครับแตกต่างจากจีนมาลงทุนในพม่าแต่ว่าพม่าเนี่ยมีความรู้สึกว่ารัสเซียน่าจะคบได้มากกว่าครับในช่วงเวลานี้พวกเขาเนี่ยก็เลยต้องหันเหไปหารัสเซียและในอนาคตนะครับหากว่ารัสเซียนั้นมีการยื่นมือเข้าช่วยเหลือพม่าอย่างเต็มรูปแบบสิ่งที่มันจะตามมาก็คือว่าพม่ากับรัสเซียนั้นก็จะมีการมาร่วมมือกันอย่างมากขึ้นโดยเฉพาะในแง่ของการลงทุน